ซึ่งความคืบหน้าลูกพยูนสองตัวที่เข้ามาเกยตื้นอยู่ในการดูแลของเจ้าหน้าที่อย่างใกล้ชิดนะคะในส่วนของกลมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งในรวมกับกองทัพเรือและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสนองพระราชดำริหลังสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงพระราชทานชื่อให้แก่ลูกพยยุเกยตื้นตัวล่าสุดที่จังหวัดกระบี่ว่ายามีนซึ่งเป็นภาษายาวีแปลว่าชายรูปงามแห่งท้องทะเลและ ส่งรับลูกพยยุมาเลียมและลูกพยยุยามีนไว้ในโครงการอนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทยในพระราชดำริ ขณะที่สุขภาพมาเรียมตอนนี้ค่ะก็แข็งแรงขึ้นเรื่อยๆรอยด่างขาวดำที่เคยเกิดขึ้นจากความเครียดก็เริ่มลดลงส่วนลูกพยูนยามีนนะคะตอนนี้ก็เริ่มแข็งแรงแต่บาดแผลรอยขีดข่วนต่างๆก็ยังทำให้ต้องอยู่ในการดูแลของทีมสัตวแพทย์อย่างใกล้ชิดคาดว่าพยูนทั้งสองอยังต้องใช้ระยะเวลาการดูแลไม่ต่ำกว่า1ปีจึงจะกลับมาใช้ชีวิตในท้องทะเลได้ กลมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจึงได้มีการศึกษาพฤติกรรมการหลงฝูงของลูกพยูนและการเข้ามาเกยตื้นของลูกพยูนที่พบบ่อยมากขึ้นเพื่อที่จะช่วยในการอนุรักษ์และปลูกจิตสำนึกให้กับประชาชนให้ได้เห็นคุณค่าของสัตว์ทะเลในท้องทะเลไทยปัจจุบันคาดว่ามีพยูนหลงเหลือในทะเลไทยประมาณไม่ต่ำกว่า250ตัวซึ่งจังหวัดตรังมีพยูนมากที่สุดในโลก